Say hi from Thung Tawan Resort at Thung Taman. น่าจะอยู่ในอำเภอแม่แตงนะแม่แตง District เชียงใหม่นี่ครับนี่ครับอยู่ในทุ่งตะมานนะทุ่งตะมานโอ้รองเท้ากัด Just want to show you the view ก็นั่นเป็นที่พักครับ The room over thereเป็นยังไงครับท่านผู้ชมวิวสวยๆแบบนี้ครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับแล้วก็ผมพักที่นู่นครับ I stay over there tonight so just want to say hi and we'll show you the food now we are cooking นี่กำลังจะทำอะไรครับต้มผักลวก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 กินกันน้ำพริกตาแดงครับใส่มะเขือเทศนี่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 ผมเองวันนี้มีเมนูอะไรบ้างพี่วุ้นเส้นผัดไข่เค็มวุ้นเส้นไข่เค็มครับกะเพรายี่หร่าหมูผัดกะเพรายี่หร่าโอ้น่าสนใจหมูไก่ไก่ทีไก่แทนนะพี่นะไก่ผัดยี่หร่านี่ผัดผักลวกอ๋อจะชมเหรอชมหน่อยพี่เกิดไปเผยแพร่แล้วเกิดมีคนติดใจมาตามมานี่นะพี่นะเวลาเลยแค่นี้ก็ไม่มีเวลาไม่มีเวลาไม่หวัดไม่ไหวนะนี่แป๊ะซื้อของเครื่องปรุงที่ตลาดไม่เป็นไรวุ้นเส้นผัดวุ้นเส้นผัดไข่เค็มก่อนใช่พี่รอดไข่เป็ดมาเป็นซอสที่เอกไข่เป็ดไหมเกี๊ยมตอกไข่มากกระเทียมที่ไหนกระเทียมโหนี่ไข่เป็ดของเราที่เราเองนะโอ๊ะเลี้ยงเองเลยพี่โอ้สุดยอดเลยพี่ไม่ได้ตามไม่ได้ตามก่อนพี่ซื้อพี่กินซื้อมาให้ไอ้เหี้ยวันนี้อากาศดีๆกิ๊กไม่ว่างเลยก่อนเลยแต่ว่าอากาศดีกิ๊กไม่ว่างเลยไอ้เหี้ยตัวตามบอกโคตรนี่ใส่กระเทียมใช่ไหมพี่ใส่กระเทียมก่อนกระเทียมก่อนไฟอ่อนๆ garlic แล้วก็ไข่เป็ดจากเราเองเราเปลือกโคตรแข็งเลยโอ้โหหนึ่งโอ้โหไม่ทันเลยไฟแรงพี่ไข่เป็ดที่เป็ดเราเองโอ้โหแข็งแรงมากเปลือกโคตรแข็งเลยโอ้โหแล้วคั่วไข่แตกๆก่อนไอ้บุญเส้นอยู่ไหนปรุงรสปรุงเดี๋ยวใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยลงไปออยสเตอร์ซอสเอ็กประมาณนี้แม็กกี้แม็กกี้หน่อยโอเคสีสันนะพี่สีสันโอเคลงไปเลยทั้งหมดมีสามสีอ่ะครับอ้าวฮะขอลงหน่อยพี่โอเคเติมน้ำดื่มโอ้โหสีสันนี่ได้ฮะสีไปก่อนนะฮะรสชาติไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวรสชาติไม่ต้องพูดถึงเลยหาวไข่เค็มไข่เค็มเล่าอ่ะโอเคไข่เค็มเราก็ทำเองนะที่ดิผลิตเองอ้าวใครมาแอบมอง
มองสาวแอบมองฮะมีสาวแอบมองจริงๆหนุ่มต้องแอบมองสาวสาวแอบเอาไปลวกนอกด้วยนะเจ๊ดิโอ้ยเดี๋ยวนะผมจะลวกไหนใส่นิดนึงอะไรเนี่ยไข่เจียวเนี่ยทอดคนเดียวคุณแดกน้ำมันเห็ดหอมได้นะไข่ขาวไข่ขาวนิดนึงเอากระเทียมดองนะน้ำกระเทียมดองสิฮะน้ำกระเทียมดองไม่ใส่กระเทียมใส่นี่น้ำมันหอมแก่ไปแล้วเงินกระเทียมโพอ่าจะอร่อยหอยนางรมกินได้เฮ้ยแล้วกินอะไรไม่ได้ไลโจไลโจมันกินไข่เจียวโพไข่ต้มไหมนะมันผัดกุ้งเส้นมันกินได้เออโอเคเดี๋ยวพี่จะมีผัดกะเพราให้กะเพรากีฬากีฬาปลามากินมาสั่งกันอ๋อเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวเรากินกันหนึ่งเดี๋ยวนุ่มสบายครับผมพอแล้วพี่เด้อมันมีไข่ต้มกับไข่เจียวก็มีสูตรด้วยแป๊บนึงไงพี่แหมยิ้มเลยไอชิมเองดีกว่าไหมไอชิมอันนี้กินเล่นรสชาติแบบกินเล่นยังไม่ถึงพี่ขอบคุณครับไม่ต้องกินข้าวกินเล่นข้าวจะเยอะไอ้กูหยิบน้ำมาให้หมดเลยน้อยใหญ่นะอร่อยใช่ไหมนะอร่อยละโอเคมาละโอเคเจ็บบันจามา delicious จานนี้จานนี้ป่ะจานวันนี้เออจะเอาว่าแล้วลูกเดี๋ยวเสื้อมาให้มันเยอะเลยสีสันมาก่อนนะพี่นะฮะสีสันมาก่อนนะสีสันมาก่อนรสชาติเดี๋ยวจะมาเองแข็งลูกก็ไม่ต้องมานี่เพราะว่าให้ก่อนซื้อแล้วแห้งๆถ้ามันแข็งมากเกินไปมันก็ไม่ไหวครับกินเล่นน้ำเลยเดี๋ยวพวกผักพวกนี้มันคลายตัวน้ำก่อนครับพี่เพิ่งเล่นหนาวมาเยอะด้วยไม่เคยเข็มเท่าไหร่นะจะออกสีๆแบบนี้ครับพอได้แล้วนะพี่นะพอได้แล้วใส่ยืดนี่นึงแหลมๆนะเอาให้แหลมเลยเหรอจัดไปนะโอเคนี่นะพี่จะได้เป็นบุกกูหรือไม่ได้แดกของจริงโลกไอ้เกลือกูหน่อยได้ไหมนี่หอยโอเคเอาตั้งเลยไหมเดี๋ยวจะวางนี่เดี๋ยววางนี่ก็ได้เลยวางนี่เฮ้ยวันนี้ถ่ายไปด้วยเหรอไฟล้างกระทะหน่อยเร็วไปให้สมาชิกข้างนอกชิมดิครับผมร้อนตาใสแกงแค่ก็เอามาดิแล้วก็เอากุญเชียงลงให้อุ้มโลนึงอุ้มกุญเชียงมาจากหัวท้ายไอ้ท้ายต่อไปกำลังจะทำไข่เจียวออมเล็ตกุ้งกินกันอุ้มตำพริกตำกี่ฟองครับเนี่ยพี่เสือ10 10ฟองอืมนี่พริกกังหันใส่กระเทียมไม่ได้ไม่ได้กูจะผัดกูจะผัดให้คนกูคนเดี๋ยวเอาพริกมาเนี่ยเอากระเทียมตัวพริกมาฟังพริกอันนี้ดินี่กูพริกเอาพริกมาเดี๋ยวมึงแบ่งไปนะเอาน้ำกูนะอันนี้กูผัดให้คนเอาหั่นไก่เลยได้เดี๋ยวเข้าใส่น้ำหน่อยนิดนึงก็ฝั่งมันเข้าอย่างเงี้ยมันตัวช่วงเนี่ยโอเคอ่ะตอนนี้หั่นไก่ประทานก็จะลืมซื้อหมูไม่ต้องแล้วเดี๋ยวมีกุนเชียงกูทำกุนเชียงคั่วให้มึงกินอร่อยเออดีแล้วจอที่มึงเอาติดมาเดี๋ยวไปฝากแม่อุดลงให้อุ้มลงอะไรวะกุนเชียงอร่อยมากคุณเชียงจากไอ้ร้านสะพานควายฮะก็ต้องเอาที่ตำไอ้ตำไอ้ตำไอ้หนึ่งพันกระเพาะ7 เม็ดกระเทียมไปกินผมซื้อกระเทียมมาโอ้โหกระเทียมเขาพี่เขาคนสี่อ่ะเออที่เดียวเฮ้ยเดี๋ยวนี้นี่ตำใหม่เสือสะพานสะพานควายร้านที่ให้โจซื้อมาพี่ประจำไอ้ร้านไอ้เตี๋ยวเลย
ว่าอร่อยกว่าแถวไอ้ขอนแก่นนะมึงนะครับกินประจำไส้กรอกสะพานควายไอ้กุนเชียงไอ้กุนเชียงสะพานควายทำไมเราตัดก็ไม่รู้แสดงว่าอยู่บ้านพี่ทำอาหารประจำมั้ยพี่เสือเอออยู่บ้านพี่ก็ทำก็กูเปิดร้านอาหารเนี่ยคุณเชียงเจ้านี่แบบว่าคุณเชียงแล้ววะวะที่เหลือไว้ให้เพื่อนตักปลีนี่คั่วคือมึงไม่ต้องทอดนะคั่วในกระทะเออคั่วในกระทะเออน้ำมันมันออกแล้วมึงจะไม่มันจะไม่มันมากเกินไปโอเคอย่างนี้เหรออันนี้ยี่หร่าใช่ไหมพี่อันนี้ผัดกะเพรายี่หร่าชิ้นเดียวไปหน่อยยี่หร่าก็คือกะเพรายักษ์นะกะเพรายักษ์ลงไปเนื้อไก่กะเพราไก่เลยคนที่ชอบเผ็ดมากไม่กล้าใส่ทีเดียวครับมันหายนิดเองโอ้ยเดี๋ยวไปนอนนี่แหละดูไงรู้ว่าคืนนี้มึงจะนอนนี่นอนสองห้องนี่ไหมนอนที่นี่เปิดสองห้องเปิดบ้านสองหลังห้องที่เอ๊ะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ขาห้องใหญ่โอ้โหชวนไก่ชิ้นนี้มาใหญ่วะเนี่ยเอาวะกินเหล้าที่นั่นแล้วที่นี่ก็เปลี่ยนยาไปนอนนู่นแล้วเออบอกให้เด็กติดบ้านไม่ดีสันไม่ใส่ซีหวานแข็งมาที่นี่เลยแล้วกันได้แล้ววันที่ห้าคือว่าเขาจะนอนบ้านนู้นเพราะว่าท้องอาทิตย์ที่แล้วเขาจะได้จองไว้นอนบ้านนู้นนะเดี๋ยวใครกลับวันที่ห้ามานอนที่นี่เออเขาจะเล่นของที่เตะบ้างเขาไปเล่นกันเลยเราก็ใส่ใบยี่หร่าเออเราก็ใส่ยี่หร่าไอ้ยี่หร่านี่กะเพรากะเพราฝอยถึงน้ำไม่เป็นขึ้นรสชาติแบบเฮ้ยกับพี่นวลเปิดแก๊สให้เสือหน่อยพี่นวลเปิดแก๊สนี่นะอ้าวจานเตรียมหน่อยจานเปิดแก๊สเครื่องนี้ชาติเป็นไงได้พอได้แล้วเวลามันหลีอันไหนตัดหลีอันกลางเกลียวถ้าเปิดเอาแบบเอาอันกลางกันเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอหลีลงจะเป็นอันกลางกันเดียวถ้าเปิดขึ้นก็จะเป็นอันนี้หมดนะเออพอดีทอดไข่เจียวมันต้องใช้ไฟอ่อนโอเครสชาติได้อาจารย์หน่อยเร็วอันโอ้เดี๋ยวใส่อันนี้ก็พี่แค่นี้ได้ไหมสุดยอดครับพ่อโคหัวป่าสองคนอันนี้ต้องชิมแล้วต้องแค่ไอขนาดคนชิมเป็นไงถ้าไอแล้วแสดงว่าอร่อยแล้วขึ้นจมูกอะยังไงใช่ได้ไหมโอ้โหหิวเลยเนี่ยหิวเลยโอเคจบข่าวให้ดิ
เนี่ยกินข้าวบ้านนี้กินเหล้าบ้านนี้แล้วก็เดี๋ยวนอนบ้านนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวมึงเอาน้ำแข็งมาแล้วเดี๋ยวมึงมาเอาเหล้ามีเหล้าไว้ให้มีขวดนึงแล้วก็มึงเอาน้ำแข็งมานี่ให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวมึงมาเอาขนมกับเสื้อไปให้ลูกไอ้สาวกับลูกมึงอยู่นี่อยู่แล้วนี่ว่ะมึงเอาน้ำแข็งมานี่เลยเดี๋ยวแล้วปิดเดี๋ยวโอ้ลองชิมหนึ่งน้ำนี่บ้างอะไรไก่จิไอ้ข้าวเชียงเนี่ยแบ่งมาให้มึงรอเลยเจ้าดังเลยพันควายเลยด้วยเนี่ยแล้วดูว่ามีกินของไม่สมบูรณ์ป่ะลองดิบเนื้อหอมอร่อยมั้งอร่อยโชว์เพชรบูรณ์ขอนแก่นได้มั้งอร่อยจริงพี่อืมไม่หวานมากครับพี่นะอืมดีอ่ะอืมบางที่นี่ก็หวานไฟแรงไม่ได้เลยใช่ไหมพี่ไฟแรงก่อนสู้แรกแล้วค่อยลดแล้วก็ค่อยลดลงเป็นไฟกลางแล้วก็เบาเลยอืมเชื่อแล้วว่าพี่เปิดร้านอาหารมาก่อนนะสุดยอดเลยจับเวลามีเวลาจับเวลาเลยพี่กี่นาทีพี่ประมาณ5นาที8นาที8นาที8ถึง10นาทีครั้งแรกแล้วกลับไปข้างละ5นาทีคนใช่ไหมพี่เห็ดโคนใช่ไหมใส่พริกกระเทียมไข่เจียวมันเป็นไข่เจียวแบบพิซซ่าแบบนี้นะอ๋อเหรอแบบพิซซ่าถึงมึงคือมึงลองเฟซบุ๊กประจำมันดีแล้วเออแม่งมึงจะอร่อยเลยเพื่อนมันต้องไฟอ่อนใช่ไหมไฟอ่อนแต่ไม่ติดกระทะเพราะมันเป็นกระทะเรียบร้อย
ีเห็ดโคนญี่ปุ่นหนุ่มน้อยของบ้านระดับ200ไปชิมให้เด็กนะเออก็เดี๋ยวพอมันผัดมันจะแห้งลงเติมน้ำตาลหน่อยเดี๋ยวหวานจะมีหวานเค็มเผ็ดอยู่ในตัวช้อนยาวช้อนยาวหลังใหญ่หลังประจำกูอ่ะแล้วก็หลังที่อาเป็นลูกน้องให้ไอ้โจนอนสองหลังเออเพื่อนไอ้เหี้ยเด็กทอดกระเด็นทำอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรวะเป็นคำมันทำไม่ดีเลยใช่พิซซ่าไข่เยอะไปป่ะไม่เยอะหรอกสิบฟองสูตรสิบฟองเออสูตรสิบฟองนี่ไม่สูตรคุณต่อยสูตรคุณเสือเรางานข้างในมันจะสุกบ่สุกดิเพื่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวมันไม่ต้องไปพร้อมกับข้างกับเดี๋ยวมันสุกกันกับข้างเงินใหญ่ไม่ใหญ่แต่ต้องมีนี่อันนี้เราก็รอไปใช่ไหมพี่เออก็รอแต่มันสุกได้แค่นั้นเดี๋ยวเราจะรู้ว่าเราเคาะกลับข้างได้เวลามันสุกมันจะได้มันจะร่อนใช่ไหมพี่เออร่อนแล้วก็มีอ
าพี่กระทะไปล้างทีจ้ะเอายกกระทะเสิร์ฟเลยป่ะพี่เออยกกระทะไปล้างเสิร์ฟแล้วกันเดี๋ยวเขาล้างเองดูนี่ต่อโหคุณฟูขึ้นมาจริงนะพี่นะเออโอ้โหครับสุดยอดครับไข่เจียวพิซซ่าคือผัดกะเพรายักษ์นั่นเองใช่ไหมพี่แล้วช้อนกลางหลังลุยลุยลุยนี่ไข่ต้มพี่โดนนี่อันนี้พี่อ๋อเห็นพิซซ่าแดงใช่ไหมครับพี่พิซซ่าแดงอยากลองไข่เจียวพี่แกป้อนจะใส่ครับตรงกันถึงไม่ผัดอยู่ด้านนี้เยอะเนี่ยเป็นแบบไหมอยู่ท้ายรถท้ายรถคันแรกอ่ะมันจะมีถุงเสื้ออยู่ผมเนี่ยผมชุดเดียวอร่อยไหมอร่อยไข่วิ่งไข่กระดอยนะพิซซ่าไข่แท่งเทียมอันนี้คุณเชียงเจ้าอร่อยแต่ไม่รู้จะอร่อยจริงมั้งดูนะพี่เสือติดอกติดใจเหลือเกินเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวตบตะพี่ซื้อมาเยอะพอไปครั้งนึงไอ้นี่อ่ะพี่เชียงรสชาติเป็นของอย่างหอมเป็นหอมครับหมูล้วนนะฮะได้ไปไหนล่ะต้นนะให้กินหน่อยอ่ะตักร้อนร้อนแรงยี่หร่าร้อนร้อนแรงยี่หร่าทานแล้วขึ้นจมูกนะพี่นะอันนี้ผัดไข่ไอ้วุ้นเส้นไข่ทานเล่นได้นะมันก็คล้ายๆกับข้าวไก่ใช่ไหมพี่มันใช้ใบยี่หร่าใบยี่หร่าเอาอย่างเอาอย่างเมนเราก็เก็บแถวๆในสวนเราเนี่ยทอดเท่าที่เรามีมีอะไรก็เก็บใส่พี่เสือชิมเลยมีเป็ดด้วยเหรอไข่เป็ดก็พี่ก็เลี้ยงอยู่มีห่านมีเป็ดตื่นเช้านะพอเปิดลาออกนะป่ะก็จะเดินไปแถวมันเป็นระเบียบเลยไม่แตกแถวนะตกเย็นก็จะเดินกลับเป็นแถวเหมือนโรงเรียนเลิกอ่ะนักเรียนกลับบ้านน่ารักแต่ไม่ค่อยอะไรป่ะไม่ค่อยนกเพนกวินมันเดินเป็ดเดินไม่ค่อยน่ารักทุกวันนี้โอ้โหเจ้านายเห็นบอกอ้าวขบวนอะไรเนี่ยเดินเป็นแถวเป็ดเดินกลับบ้านถ่ายรูปทุกวันนี่จะเอาอะไรไปเอาสิกระเป๋าอะไรสาวไปสาวสาวบอกติดปิดไฟที่บ้านด้วยนะเออตกลงไม่นอนปิดไฟด้วยงานไข่เจียวอร่อยป่ะโหสุดยอดเลยลองชิมมึงพาเราพิกหนุ่มยิ่งกว่าโคคนยิ่งกว่าโคคนต่อยได้เฮียในโคคนเสือนะเฮียพิกหนุ่มว่าให้หอมใหญ่ให้ได้ไหมโอมตายยังเด็กมาแดกไข่เยอะเสร็จแล้วองไข่แล้วออมเล็ตไม่มีองไข่ออมเล็ตเชื่อมันไงคือหมอนี่กล้ามเด็ดไม่จะบุญอ่ะเดี๋ยววันให้มันชิมเดี๋ยววันที่ห้าไปชมบูนชมบูนเนี่ยตัวเนี่ยเห็ดคนญี่ปุ่นผมสั่งนะมันโบราณขายอยู่แถวไหนพี่ในตลาดครับแถวลมสักลมสักมีข้างทางก่อนขึ้นหอกซ้อนมีจะได้ร้านขนมขนมจีนลมสักก็จะมีนี่ด้วยเห็ดคนญี่ปุ่นไก่กับพวกเนี่ยดูดิรสชาติก็ได้แล้ว
ครับไข่เจียวพี่สิงห์บอกโอเคตกลงมันเผ็ดไข่เจียวมันเผ็ดแบบพริกหนุ่มวะด้วยลูกโดดอ่ะสงสัยพี่ไข่เจียวมีพริกไหมนี่พูดเช่นกูน้องอะไรมาละนี่ตัวสาวเจ้าตัวสาวตัวเอามาหนึ่งพักเอาแล้วนี่น้องเข้ามาไม่ได้ขึ้นมานี่ใช่ไหมญาติเขาพี่มาหลงเทพอร่อยเหรอไอ้น้องอะไรที่จะมาหลงเทพนี่ไม่ได้ขึ้นมานี่ใช่ไหมไอ้พี่เหมือนเรารอดูพี่เหมือนดับไปเยอะนะข้าวหอมปริใหม่เนี่ยข้าวออกมาคล้ายๆข้าวญี่ปุ่นน้ำพริกพี่เนยบอกให้รอข้าวมึงกูน้ำพริกอันนั้นเป็นยังไงแดงเห็นไหมไม่เห็นยังมากินไข่คนอ่ะของมึงอ่ะเดี๋ยวครับพี่ไข่เจียวนะครับใจเย็นครับมันเป็นหนุ่มเจ้าไหนพี่อร่อยใช่ไหมอร่อยดูกลับรถนี่พี่ถือว่าต้องขับรถไปซื้อนั่งมอเตอร์ไซค์ไปแน่เลยเนี่ยรถติดขับรถไปเองยังไม่ที่จอดรถตามบูมน้องบูมถ้าจอด30 บาทซื้อหนมให้มันปีใหม่ร้อยยิงครับว่ากูดูมันปลาพริกเลยหนาวต้องกินเนี้ยเนี้ยเนี้ยครับมีพริกๆเนี้ยเลยร้อนอ่ะไม่หนาวแต่ปีนี้หนาวร้อนเลยพี่น้องบางทีนั่งไม่ได้แล้วเพราะที่ตกดินนี่หรอกเลยเลือกนั่งไม่ได้หรอกสี่ห้าสามแล้วกันนี่20กว่าทำไมครับตอนเราผ่านตรงแถวไอ้วิเชียรแถวได้ตอนนั้น17องศาคุณอ่ะแม่งหงหมดข้างในแต่มันมีหงปลอมมีหงจริงไอ้ทำพิษเตรียมพิษแกหงอ่ะจริงแม่งหงปลอมแม่งมีหงปลอมด้วยแม่งมีหงทอหงเหินเออเจ้านี้อร่อยอยู่เจ้านี้เหมือนที่เข็มมันแหนมจำได้ที่เข็มมันตัวไหนมันชันอ่ะกูจริงเงินเจ้าของมาตายไปแล้วเหี้ยมันเกิดพิษแกหงนี่ใกล้ใกล้ไม่สบายน้องมาขายแล้วความบูทูทำไมเสียงเพลงแถวนี้เรื่องชีวิตดิเร่งเจ๋งไปดิปกตินี้ขึ้นเท่าไหร่นี่พี่นี่ครับเป็นที่ทุ่งละครนี่ครับทุ่งละครรีสอร์ทปกติขึ้นเท่าไหร่นี่พี่ห้องนี้2,000ได้ไหม
ตกคืนเท่าไหร่พี่ห้องใหญ่ 5,000 ห้องเล็ก 3,000 ทรง 3,000 ได้นะประมาณ100ดอลลาร์เพื่อนไหน